สวัสดีครับผมไปเที่ยว12ปันนาเมื่อวันที่7ธันวาคมปี2552เห็นตัวอักษรไทยลื้อใหม่ครั้งแรกในชีวิตอ่านไม่ออกไม่รู้ความหมายเลยวันนี้ก็จะมาเล่าให้ฟังครับปกติตัวอักษรไทยลื้อเก่าอักษรไทยเขินอักษรล้านนาอักษรทำลาวอักษรทำอีสานอ่านออกอยู่แล้วผมเดินทางเข้าไปทางด่านชายแดนบ่อหานหรือมูฮานลาวาดบ่อหานเป็นเมืองชายแดนทางตอนใต้ของอำเภอเมืองล่าเขตปกครองตนเอง12ปันนามณฑลยูนนานประเทศจีนติดชายแดนลาวจีนและอยู่ฝั่งตรงข้ามกับหมู่บ้านบ่อเต็มแขวงหลวงน้ำทาประเทศลาวเป็นหนึ่งในเมืองหน้าด่านการคมนาคมทางบกของภูมิภาคจีนอยู่ด้านตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีนพื้นที่บางส่วนของเมืองบ่อหานเป็นส่วนหนึ่งของเขตความร่วมมือทางเศรษฐกิจข้ามพรมแดนบ่อหานยูนนานบ่อเต็มลาวซึ่งเป็นหนึ่งในเขตเศรษฐกิจพิเศษลาวจีนทั้ง12แห่งในอดีตพื้นที่ชายแดนจีนลาวช่วงบ่อหานบ่อเต็นเคยเป็นบ่อเกลือที่สำคัญในบริเวณ12ปันนาระยะทางจากด่านบ่อหานไปยังเมืองเชียงรุ่งหรือจิงหงประมาณ180กิโลเมตรการเดินทางหลายช่วงต้องผ่านอุโมงค์ขาไปนั้นเกิดอุบัติเหตุที่ใกล้ทางเข้าอุโมงค์ต้องหยุดรถรอนานหลายนาทีกว่าจะผ่านไปได้เข้าไปใน12ปันนาไปทานอาหารหาคนที่พูดภาษาไทยหรือไม่ได้เลยเด็กรุ่นใหม่พูดภาษาจีนกันทั้งนั้นสมัยนั้นมีชาวจีนใน12ปันนาราว 200,000 คนและชาวไทยหรือ 200,000 คนอัตราส่วนเท่าๆกันเนื่องจากเป็นเขตปกครองตนเองผู้ปกครองสูงสุดต้องเป็นชาวไทยหรือในตลาดสดไทยหรือก็เหมือนบ้านเราแม่ค้าในตลาดถ้าเป็นผู้สูงวัยก็คุยกันรู้เรื่องอาหารเหมือนทางเหนือเข้าไปเที่ยวในเมืองกะหลั่นปาชื่อนี้เป็นภาษาจีนถ้าเป็นชื่อไทยลื้อจะเป็นเมืองฮัมเห็นป้ายเขียนด้วยตัวอักษรไทยลื้อใหม่อ่านไม่ออกไม่รู้เรื่องเลยตัวอักษรไทยลื้อใหม่นิยมทำป้ายชื่อร้านค้าแต่ที่จารึกในใบลานจะเป็นตัวอักษรไทยลื้อเก่าถ้าอ่านอักษรล้านนาออกก็สามารถอ่านอักษรในใบลานได้เช่นเดียวกันบ้านไทยลื้อเก่าเสาจะตั้งอยู่บนซีเมนต์ป้องกันปลวกและเมื่อเกิดแผ่นดินไหวบ้านจะได้ไม่พังบ้านแบบเก่าไม่ได้ใช้ตะปูเลยป้ายนี้อ่านว่าวัดมหาราชฐานสุทธาวาสตัวอักษรเล็กๆเขียนว่าเมืองฮัมสวนมอญนี่คือตัวอักษรไทยลื้อใหม่เห็นที่ด้านข้างรถตู้ตอนนี้อ่านออกแล้วข้อความเขียนว่าโครงการรถลากแขกแอลล่อผ่อท่อง12พันนาเชี่ยวทางนี้ยังใช้ว่ารถลากอยู่แอลคือเที่ยวผ่อคือดูเลข12เขียนผิดพันนาเชี่ยวคำว่าเชี่ยวก็คือเร็วหรือเคลื่อนที่แรงและเร็วเช่นน้ำเชี่ยวคล้ายกับคำว่าด่วนน้องปอยแสดเอาบุญโคงรถสาวคำว่าโคงคือลานภาษาท้องถิ่นเราว่าข่วงเช่นลมข่วงทางนี้จะออกเสียงสระอัวเป็นสระโอเช่นหัวเป็นโขผัวเป็นโผข้องใช่โตคำว่าข้องหมายถึงห้องใช้ส่วนตัวขับฟ้อนภาษาหมายถึงสถานที่ขับฟ้อนและการแสดงเยี่ยมทองนกยุงบ่าวเอาค่าเยี่ยมคือเยี่ยมทองหรือท่องแปลว่าดูบ่าวเอาค่าคือไม่เอาเงินค่าเข้าชมป้ายวัดหลวงเมืองลือ12พันนาเชี่ยวนาพัน12ทองผ่อล่อแอลแขกลากรถอักษรไทยลื้อเก่าโคงซาวรถคือลานหยุดรถหรือลานจอดรถไปเที่ยว12ปันนาถ้าเห็นตัวหนังสือไทยลื้อเก่าและไทยลื้อใหม่พยายามอ่านให้ออกจะสนุกครับวันนี้จะให้ฟังเพลงตัวอยู่ไกลใจอยู่ใกล้ขับร้องโดยอินคำแต่งโดยไอ้แสผมเขียนเนื้อทั้งอักษรไทยลื้อเก่าและอักษรไทยลื้อใหม่คำว่าเมืองผมจะเขียนว่าเมืองตามพจนานุกรมไทยลื้อเก่าเมื่อครั้งที่ทำเพลงให้ฉันเข้าใจภาษาของคุณผมจำเธอได้ครับวันนี้เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้จะเล่าเรื่องอื่นให้ฟังอีกในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ